วันนี้ก็มาชมเอื้องพึ่งกันยามค่ำคืนมากนะตอนนี้เขากำลังบานสวยๆเลยเอื้องพึ่งนี่ก็เป็นสายพันธุ์ของไม้ป่านะก็เป็นไม้ตระกูลหวายนะดอกก็จะออกหน้านี้เป็นออกหน้าแรงกันใครที่เลี้ยงเอื้องพึ่งเนี่ยก็จะออกหน้านี้ก็จะเห็นได้ว่าต้นของเขาไม่มีแม้แต่ใบเลยก็เป็นจะดูใบจะดูต้นของเขามีเหลืออยู่ใบเดียวนะเนี่ยเอื้องพึ่งนะลำที่ออกดอกเนี่ยไม่มีใบนะที่เขาไม่มีใบเพราะว่าเขาจะต้องลดการคายน้ำก็คือทิ้งใบนะนี่แหละเอื้องพึ่งครับ